ครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วอะค่ะสามีเคยนอกใจเจ้าค่ะเหตุผลที่มาบวชนะเจ้าคะก็คือว่าต้องการให้อภัยตนเองค่ะแล้วก็ต้องการให้อภัยผู้อื่นที่ทำร้ายตัวเองอะเจ้าค่ะก็คือว่าคำพูดของเราอะนะเจ้าคะให้อภัยค่ะแต่ว่าในใจของเราอะค่ะไม่เคยให้อภัยเขาเลยเจ้าค่ะครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วอะค่ะสามีเคยนอกใจเจ้าค่ะจับได้เจ้าค่ะแล้วก็คือโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยเจ้าค่ะแล้วก็ทำให้พฤติกรรมตัวเองอะเจ้าค่ะจากเป็นคนไม่พูดที่แบบไม่ได้พูดจาร้ายและรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เป็นคนพูดจารุนแรงคำพูดที่ไม่สมควรพูดออกมาก็พูดออกมาเจ้าค่ะแล้วก็โทษเขาอยู่ตลอดเวลาว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนทำให้เราเป็นแบบนี้เจ้าค่ะก็คือไม่ได้โทษตัวเองเลยเจ้าค่ะก็อยู่ด้วยกันแบบอยู่จมแต่ในอดีตเจ้าค่ะก็คืออยู่ด้วยกันเหมือนเราทำทุกอย่างเป็นปกติเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ไม่ได้มีความสุขเลยเจ้าค่ะก็คือจะอยู่ด้วยกันเหมือนตามหน้าที่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือตามหน้าที่พ่อแม่ลูกแต่ว่าผลกระทบคือไม่ได้กระทบที่เราแต่ไปกระทบที่ลูกเจ้าค่ะก็เริ่มเห็นผลกระทบสักประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าค่ะลูกก็จะมีอารมณ์รุนแรงเหมือนที่เรามีเจ้าค่ะเหมือนลูกก็จะเป็นกระจกสะท้อนกลับของเรามาเจ้าค่ะคุณยายบอกว่าการบวชคือการเกิดใหม่เจ้าค่ะก็คืออยากเกิดใหม่อยากเกิดแบบว่าที่เกิดที่ไม่ให้เกิดแห่งทุกข์อีกเจ้าค่ะก็คือไม่ให้เกิดทุกข์อีกอยากตัดแล้วก็อยากปลดล็อกความคิดแล้วก็ปลดล็อกความทุกข์นี้ออกไปจากตนเองเจ้าค่ะเพราะว่ารู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวอีกคือเหมือนมีความสุขต่อแค่ฉากหน้าเจ้าค่ะพอแต่ในใจแล้วมันไม่ใช่เจ้าค่ะหลังจากสังเกตช่วงหลังๆนะเจ้าค่ะก็คือเขาเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะก็ไม่มีแล้วก็เราต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันเขาก็อยู่กับเราเราก็พยายามไม่มองสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เจ้าค่ะตัวสามียังเปลี่ยนได้แล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนไม่ได้เจ้าค่ะคุณยายอะค่ะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะเราคิดว่าเราได้เกิดใหม่แล้วเราได้บวชแล้วเจ้าค่ะวันที่เราปลงผมอะค่ะคุณแม่ขีดผมทิ้งไปนั่นแหละค่ะก็คือเราได้เกิดใหม่แล้วคุณแม่บอกว่าเกิดใหม่นะลูกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองเจ้าค่ะแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าอย่างที่แม่บอกอะค่ะก็คือว่าเหมือนแม่พูดแล้วแม่ตั้งสัจจะแล้วว่าแม่เกิดใหม่คำสอนของท่านคุณแม่ค่ะก็จะอยู่ในใจเราเสมอว่าโอเคต้องอยู่กับปัจจุบันนะอย่างเราเมื่อวานที่ได้ปลูกผักนะเจ้าคะจิตเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงอื่นเลยเจ้าคะเราก็พวนดินต้นไม้เล็กๆเราก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นผักเล็กๆใช่ไหมคะเราก็จะต้องค่อยๆทำภาวนาอยู่กับงานไปก็คือให้อยู่จิตอยู่กับสิ่งที่เราทำอะค่ะเขาเข้ามาค่ะรู้เลยว่าคุณแม่ท่านคุณแม่ตั้งใจทำมากเจ้าค่ะเราเป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียวอะค่ะก็สิ่งที่แล้วมาค่ะก็คือก็ให้แล้วก็ให้อภัยแล้วค่ะก็จะไม่มีอะไรติดแล้วแล้วก็ให้ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดเจ้าค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็เรื่องของอนาคตเจ้าค่ะมาอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะสิ่งที่แม่ได้ทำไปหรือว่าได้ถ่ายทอดอารมณ์รุนแรงไปอะเจ้าค่ะก็อยากจะบอกลูกๆว่าไม่อยากให้ลูกจำในสิ่งนั้นไปเจ้าค่ะอยากให้ลูกจำแต่สิ่งที่รอยยิ้มของแม่สิ่งที่แม่ทำให้ลูกดีๆเจ้าค่ะแล้วก็อยากฝากบอกแม่ด้วยว่าแม่ของลูกนะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่ลูกได้รุนแรงใช้คำพูดเหมือนกันเจ้าค่ะแรงๆไปก็คือวันนั้นแม่ก็โอ้โหสีกรรมให้แล้วก็คือลูกเกิดใหม่แล้วลูกก็จะไม่เป็นคนคนนั้นอีกแล้วเจ้าค่ะ